มาดูเรื่องของตัวเราเตอร์นะครับเราเตอร์ในตัว Angular คืออะไรนะครับเราเตอร์เนี่ยถ้าแปลตามตัวก็คือมันแปลว่าตัวจัดการเส้นทางนะครับตัวจัดการเส้นทางก็คือมันจะสามารถกำหนดเส้นทางว่าเฮ้ยจากคอมโพเนนต์ที่1จะเชื่อมไปยังคอมโพเนนต์ที่2คอมโพเนนต์ที่3คอมโพเนนต์ที่4โดยใช้เส้นทางนะครับมันจะมีหลักการของมันว่าจะเรียกเส้นทางนี้คอมโพเนนต์ที่1โชว์เรียกคอมโพเนนต์เรียกเส้นทางนี้คอมโพเนนต์ที่2โชว์นะครับถ้าเราเปรียบเสมือนว่าคอมโพเนนต์คือหน้าเหมือนที่อาจารย์พูดในวิดีโอที่แล้วนะครับถ้าคอมโพเนนต์คือหน้าถ้าเราเปลี่ยนเส้นทางแปลว่าคอมโพเนนต์หน้านั้นโชว์ขึ้นมาก็แสดงว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเปลี่ยนอีกหน้าหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเราเตอร์ในการจัดการการเปลี่ยนหน้าหรือการเปลี่ยนเส้นทางของสิ่งที่จะแสดงในแอปพลิเคชันของ Angular นะครับตัวเราเตอร์เนี่ยเราจะเข้าถึงโดยการกำหนดนะครับก็คือกำหนดเส้นทางอาจารย์เรียกว่าคำว่าเส้นทางนั้นอาจารย์เรียกว่าพาธแล้วกันนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเราเพราะอันนี้คือเราเตอร์ใช่ไหมเราก็คือเส้นทางนะครับก็คือเราหรือรูทก็ได้รูทก็คือเส้นทางเหมือนกันนะครับก็คือมันคำเดียวกันแต่ออกเสียงคนละแบบแต่อาจารย์ใช้คำว่าพาธดีกว่าอาจารย์เปลี่ยนพาธเปลี่ยนพาธก็คือเปลี่ยนหน้านะครับไอ้ตัวเราเตอร์เนี่ยจะสามารถกำหนดพาธเข้าไปได้แล้วก็เปลี่ยนหน้ามันได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวเราเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงก็คือพอมันเจอพาธนะครับที่อาจารย์กำหนดว่าเอ้ยให้ไปทำที่พาธนี้มันก็จะไปทำการรีไดเรกแล้วก็ไปแสดงนะครับก็คือไปโหลดไอ้ตัวคอมโพเนนต์ที่ระบุในพาธนั้นน่ะขึ้นมาโชว์คอมโพเนนต์ปัจจุบันมันจะซ่อนไว้หลักการมีแค่นี้เองนะครับตัวเราเตอร์เป็นตัวจัดการแสดงคอมโพเนนต์ใหม่และซ่อนคอมโพเนนต์เก่านะครับทีนี้การแสดงคอมโพเนนต์นะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาตัวเราเตอร์จะทำงานเราเตอร์จะทำงานว่าเอาคอมโพเนนต์เนี่ยไปแสดงอยู่ตำแหน่งไหนของหน้าจอไอ้ตัวเราเตอร์จะแสดงอยู่ตรงตำแหน่งที่เราระบุนะครับตำแหน่งที่เราระบุเราจะระบุตำแหน่งในการแสดงผลได้โดยใช้แท็กที่ชื่อว่า router outlet นะครับ router outletซึ่ง router outlet เนี่ยจะเป็นการระบุตำแหน่งว่าคอมโพเนนต์จะแสดงผลที่ตรงไหนจำคำนี้ไว้ก่อนนะครับ router outlet ตัวนี้นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของ route หรือว่า path นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายคนจะเรียกว่า route หลายคนจะเรียกว่า path นะครับไอ้ตัว route ก็คือเส้นทางเมื่อกี้ router คือตัวจัดการอันนี้คือตัวเส้นทางเส้นทางเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวระบุว่าเอาละคอมโพเนนต์นี้อยู่เส้นทางไหนคอมโพเนนต์นี้อยู่เส้นทางไหนนะครับแล้วเราจะระบุอยู่ตรงไหนแน่นอนในตัวแอปพลิเคชันของ Angular นะครับจะมีไฟล์ที่ใช้ในการระบุนะครับพวกค่าคอนฟิกต่างๆก็คือไฟล์หลักของมันเลยคือ app.module.ts นะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถเขียนโค้ดเข้าไปว่าเอาล่ะเส้นทางต่างๆอยู่ตรงไหนบ้างเราจะต้องมาเขียนโค้ดอยู่ในตัว app.module.ts นะครับวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการสร้างนะครับก็คือว่าเราจะต้องทำการสร้างObject ขึ้นมาเป็น Object ของ Class Routes มันมี Class ในตัว Angular นะครับในตัว TypeScript เนี่ยชื่อว่า Class ที่ชื่อว่า Route R-O-U-T-E-S ตัวนี้ครับตัวพิมพ์ใหญ่ตัวนี้เราต้องสร้าง Object ตัวนี้นะครับ Object ของ Class นี้นะครับในรูปแบบของ Array ว่า Route เส้นทางที่1ไปตรงไหนเส้นทางที่2ไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในรูปแบบของ Array นะครับในรูปแบบของ Array แล้วหลังจากนั้นพอเราสร้างเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไป Registerนะครับเอาไปรีจิสเตอร์เข้ากับตัวแอปพลิเคชันให้แอปพลิเคชันมันรู้จักว่าเฮ้ยเส้นทางที่คุณต้องการน่ะอยู่ตรงไหนคุณมันจะต้องมีการเขาเรียกว่ารีจิสเตอร์เข้าไปนะครับรีจิสเตอร์เข้าไปแล้วก็หลังจากที่เรารีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องกำหนดว่าไอ้เส้นทางเนี้ยหรือคอมโพเนนต์เนี้ยไปแสดงผลที่ตรงไหนอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับเราจะไม่เข้าใจขั้นตอนนี้เลยถ้าเราไม่ได้ลองเขียนโปรแกรมนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้3ขั้นตอนนี้นะครับที่อาจารย์เอาขึ้นมาโชว์เนี่ยนี่เป็นขั้นตอนที่เราทำเองแบบแมนนวลก็คือเราสร้างเส้นทางเองรีจิสเตอร์เข้าไปเองกำหนดพื้นที่แสดงผลเองนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยการรีจิสเตอร์หรือการสร้างเส้นทางนะครับการรีจิสเตอร์เข้าไปที่ไอ้ตัวโมดูลตัวเนี้ยไอ้สเต็ปที่2นะครับมันสามารถทำแบบอัตโนมัติได้โดยที่จำได้ไหมใครที่ย้อนกลับไปอดีตจำได้ไหมว่าเวลาเราสร้างแอปพลิเคชัน Angular เราสร้างด้วยคำสั่งอะไรครับเราสร้างด้วยคำสั่ง ng new ใช่ไหมครับแล้วพอกด enter มามีใครจำได้ไหมมันจะมีถาม yes กับ no นะครับถ้าเราตอบ yes นะครับมันจะมีการสร้าง route
ไอตัว routing module ให้อัตโนมัติซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนหน้าต่างๆนะครับมันสะดวกและมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนั้นคือถ้าใครยังจำได้นะแต่ถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จะพาทำแบบ manual นะครับว่าเราจะทำการสร้างเล้าหรือสร้างเส้นทางเนี่ยไปยังแต่ละ component แล้วก็จะใช้งานมันยังไงนะครับในวิดีโอนี้นะครับ